ปลื้มชื่นชอบพระองค์เหลือเกินฮาเลลูยาแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าผู้ทรงรักลูกไม่เคยมีวันเสื่อมคลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงในหัวใจรักของพระองค์พระองค์ยังยืนหยัดอยู่จึงได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาเพื่อกับทั้งหลายจะได้รับชีวิตใหม่ความสดใหม่และออกจากการเป็นทาสของมารร้ายและซาตานผู้ที่คอยโกหกหลอกลวงและทำลายชีวิตของมนุษย์เราได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของมารร้ายและบาปเรามาอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูมาอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราอย่างเหลือล้นจึงมอบพระลักษณะของพระองค์ให้แก่เราเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าบัดนี้เรามาอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์พระองค์คือเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายถ้อยคำของพระองค์คือฤทธิ์เดชฤทธานุภาพอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกที่เป็นแสงสว่างส่องนำทางและข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าจะก้าวเดินกับพระองค์ได้อย่างไรโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ไม่มีใครที่จะแย่งเกียรตินี้ไปได้เพราะพระองค์คู่ควรแต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับพี่น้องเวลามันนะฮะอบอุ่นมากๆเวลาเราได้ทำอะไรจากใจของเราเอเมนน้ำตาที่ทะลักนี่ไม่ใช่น้ำตาอะไรเลยน้ำตาแห่งความปรับปลื้มปิติเอเมนพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเยซูควรจะได้รับจากเราฮาเลลูยาพี่น้องผมอยากจะใช้เวลานี้ในการที่จะช่วยพี่น้องในการที่จะเป็นบุคคลที่มีความคิดอย่างผู้ที่รับใช้พระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าคิดแบบปุโรหิตเอเมนหรือผู้รับใช้ซึ่งผมได้เทศนาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่จบนะครับได้ไป2หัวข้อแล้วผมก็จำได้ว่าสัญญาไว้กับพี่น้องว่าจะให้หัวข้อที่3ที่4ที่5แต่ในเวลาอันรวดเร็วผมจะทบทวนให้พี่น้องเพื่อจะได้จบ5แนวความคิดที่เป็นหลักการคิดอย่างผู้รับใช้อาเมนในกันดารวิถีบทที่14ข้อที่24ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยนะครับแนวความคิดแบบที่พระเจ้าให้เราคิดหรือแบบที่พระเจ้าประสงค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างเสริมชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นคงและทำให้เราสามารถที่จะเดินในพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าประสงค์และเกิดผลได้เป็นอย่างดีอาเมนนั้นผมอยากจะให้เห็นในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับกันดารวิถีบทที่14นะครับข้อที่24พี่น้องแต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเราเนื่องจากเขามีจิตใจที่แตกต่างและได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราจะนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาเข้าไปนั้นและพงพันธุ์ของเขาจะได้เป็นกรรมสิทธิ์เอเมนพระเจ้าจะนำเขาไปและเขาจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์พระคัมภีร์กำลังบอกว่าคาเลบเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พูดง่ายๆว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นๆเขาคิดไม่เหมือนคนเหล่านั้นนี่คือพระคัมภีร์กำลังบอกและนั่นจึงเป็นเหตุที่พระเจ้าชอบพระทัยและก็ความคิดของเขาเนี่ยที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะความคิดของเขาไปสอดคล้องต่อแนวความคิดของพระเจ้านั่นเองยอมรับแนวความคิดยอมรับสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั่นเองและก็ยึดเอาไว้และก็มั่นคงต่อสิ่งนั้นในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในองค์พระเยซูก็หมายความว่าความคิดในจิตใจของพวกเราทั้งหลายควรจะมีความคิดจิตใจหรือแนวความคิดเดียวกันกับพระเยซูหรือมีในพระเยซูแบบเดียวกันกับพระองค์ถ้าเรามีแนวความคิดแบบนี้เราจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับโลกนี้
และนี่จึงเป็นเหตุที่พระเจ้าชอบพระทัยและพระองค์จึงต้องการอยากจะใช้คนที่มีแนวความคิดแบบนี้อาเมนอาเมนนั้นประการแรกก็คือการรับใช้เริ่มต้นที่ความคิดของคุณก่อนผมทบทวนให้สำหรับพี่น้องที่ได้ดูนะฮะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ยืนยันว่าการรับใช้เริ่มต้นที่ความคิดของพวกเราทั้งหลายในฐานะสาวกหรือผู้เชื่อในพระเยซูการจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราและเปลี่ยนแปลงท่าทีภายในของเราและพระเจ้าทรงมีความสนใจหรือสนพระทัยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะฮะของการกระทำของเราไม่ใช่สิ่งที่เรากระทำแต่พระเจ้าสนใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำของเราอาเมนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะถือว่าเป็นความสำคัญรู้ไหมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำของเราจะบ่งบอกถึงความสำเร็จของเราท่าทีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้ามีท่าทีที่ตรงและแบบเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่ภายในเรามันจะทำให้เราชีวิตของเราก้าวหน้าและก็สำฤทธิ์ผลนะอย่างที่พระเจ้าตั้งพระทัยให้เราสำฤทธิ์ผลหรือตามพระสัญญาพี่น้องรู้ไหมกษัตริย์อามาซียาเนี่ยสูญเสียความพอพระทัยหรือความโปรดปรานของพระเจ้าไปก็เพราะเหตุอะไรรู้ไหมกษัตริย์อามาซียาเนี่ยนะครับสูญเสียความชอบพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขานะฮะเพราะเหตุผลก็คือว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์แต่มิใช่โดยพระทัยที่แท้จริงก็หมายความว่าทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบแต่ด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องนั้นจึงเป็นเหตุที่กษัตริย์อามาซียาจึงไม่ได้รับความโปรดปรานหรือการช่วยกู้จากพระเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยแต่ท่าทีภายในไม่ถูกต้องอาเมนพระเจ้าก็เลยไม่ชอบพระทัยดังนั้นพระองค์เล็งดูไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแต่พระองค์เล็งดูว่าอะไรขับเคลื่อนให้เกิดการกระทำฮาเลลูยาพี่น้องเมื่อกี้ที่ผมตั้งใจให้พี่น้องตบมือถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะมันมีบางอย่างที่อยู่ข้างในนั่นก็คือที่ผมตบมือแล้วก็ให้พระเยซูได้รับพระเกียรติแล้วก็เชิญชวนพวกเราให้ตบมือเพื่อพระเยซูจะได้รับพระเกียรติก็เพราะว่าผมสำนึกในพระเมตตาคุณของพระองค์ที่ยอมสละชีวิตของพระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานยอมสละความเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยอมนะตายแล้วก็แบกรับความมนทินบาปของผมและพระองค์แบกเอาไปทิ้งที่กลางเขนโยนลงไปในบึงไฟนรกพระองค์ทนทุกข์ทรมานจนชีวิตของพระองค์ต้องตายลงถ้าพระเจ้านะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ชุบพระองค์ขึ้นพระองค์จะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเพราะพระองค์ได้ยอมรับแบกบาปหรือถูกตาหน้าว่าเป็นคนบาปนั่นเองใครที่ถูกตรึงอยู่บนกลางเขนถือว่าเป็นคนบาปชั่วอธรรมที่สุดไม่น่านะพึงจะพอใจเหตุที่พระเยซูถูกนะกล่าวแบบนั้นก็เพราะว่าพระองค์ยอมทำแบบนั้นเพื่อจะปลดปล่อยเราออกจากการเป็นทาสของบาปออกจากอำนาจของมารซาตานและทำให้เราได้มามีชีวิตเป็นลูกของพระเจ้าและยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเอ่ยพระนามของพระองค์เราไม่ตายนั่นจึงเป็นเหตุที่ผมตบมือแล้วก็ผมรู้ซึ้งถึงพระคุณอันนี้และผมรู้จักในความจริงอันนี้และผมจึงไว้ใจพระเยซูนั้นการตบมือของผมยิ่งตบน้ำตามันจะยิ่งทะลักออกมายิ่งตบเพราะผมรู้ว่าพระองค์ได้ยอมสละนะอะไรมากมายซึ่งเราเป็นบุคคลที่พระเจ้าจะเสกเราจากก้อนหินอีกครั้งหนึ่งยังได้เลยและดีกว่าเราดีกว่าที่พระเจ้าสร้างเราได้ดีกว่านั้นอีกแต่พระองค์ไม่ทำเหตุผลพระองค์รักเราเอเมนนี่คือท่าทีที่อยู่เบื้องหลังของการตบมือฮาเลลูยาดังนั้นพระเจ้าก็จะช่วยเรา
เอเมนนั้นท่าทีในสิ่งที่คุณกระทำจะต้องคิดถึงเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนในสิ่งที่คุณทำชอบในชอบพระทัยของพระเจ้านั้นอาเมนดังนั้นพี่น้องผู้รับใช้แท้จะรับใช้พระเจ้าด้วยท่าที5ประการซึ่งผมได้สอนไปแล้วแต่อยากทบทวนพี่น้องสั้นๆในประการ1 2ท่าที5ประการต่อการเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าได้อย่างชอบพระทัยที่แท้จริงประการแรกผู้รับใช้หรือปุโรหิตของพระเจ้าจะต้องเป็นคนคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองฮาเลลูยาปุโรหิตหรือว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าคือผู้เชื่อทุกคนถูกเรียกว่าปุโรหิตของพระเจ้าและได้รับตำแหน่งนี้อาเมนและคุณคือคนนั้นดังนั้นในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าหรือผู้รับใช้จะต้องมีการจดจ่อกับคนอื่นและนะเป็นคนที่จะถูกเรียกว่าทอมใจอย่างแท้จริงนั่นก็คือการจดจ่อกับผู้อื่นความทอมใจที่แท้จริงคือไม่ใช่การคิดว่าตัวเองด้อยแต่คิดถึงตัวเองน้อยลงไปพวกคนเหล่านั้นมักจะลืมนึกถึงตัวเองเพราะเหตุคิดถึงคนอื่นมากกว่าด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็จึงนึกถึงเขาและไม่ลืมเขาเพราะเขาทุ่มเทในสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยพระเจ้าจึงระลึกถึงคนประเภทนี้อยู่เรื่อยๆอาเมนเราเรียกว่าผู้ไว้วางใจพระเจ้าแท้อาจารย์เปโตรบอกว่าจงลืมนึกถึงตัวเองนานพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่4ซึ่งแปลฉบับง่ายและเข้าใจได้ดีอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยอาเมนและพระเจ้าจะคิดถึงคุณฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าคุณบอกว่าวันนี้ไม่มีใครช่วยฉันได้วันนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนวันนี้ฉันตาแทบจะกระเด็นออกมาเบ้าตาแล้วเลือดแทบจะคั่งในดวงตาเพราะฉันกำลังมีปัญหากำลังจะตายด้วยปัญหากำลังจะตายด้วยหนี้สินกำลังจะตายด้วยอะไรโอ้ยเดินเข้าบ้านปวดหัวเหลือเกินมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาจงระลึกคิดถึงคนอื่นแล้วพระเจ้าจะคิดถึงคุณเมื่อคุณมีปัญหามากกำลังจะตายลุกขึ้นออกไปจากบ้านและเดินไปหาใครสักคนหนึ่งหนุนใจให้เขาพบกับพระเยซูช่วยให้เขาได้เห็นว่าพระเยซูรักเขามากเพียงใดแล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยกอบกู้คุณอาเมนหรือไม่คุณก็ต้องคิดให้ได้ว่าชีวิตนี้ไหนๆก็จะตายด้วยปัญหาอยู่แล้วพระองค์เจ้าค่ะจากนี้ไปลูกจะอยู่เพื่อพระองค์ก็แล้วกันพระองค์ว่าอะไรลูกว่าตามนั้นเลยพระองค์ต้องการอะไรลูกก็ทำให้เลยลูกตายไม่กลัวแต่กลัวว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่พระองค์ชอบพระทัยเอเมนพระเจ้าไม่เคยทำให้ใครที่คิดแบบนี้ล้มเหลวไม่มีถ้าคุณจริงใจในเรื่องนี้ไม่มีผมการันตีได้เหมือนอย่างดาวิดบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้ที่รักพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าลูกหลานเหลนโลนเขากลายเป็นขอทานไม่มีและผมคนหนึ่งเกิดมากำลังจะตายไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเพราะอันนี้45ละเอ้ย48ละนะครับ48ละนะอีกไม่กี่ปีนะฮะสัก90นะถ้าเดินไม่ได้บอกพระเจ้ารับไปเลยไม่ขอนอนแต่ขอรับใช้พระเจ้าจนเดินไม่ได้ปุ๊บทันทีเดินไม่ได้ใน3วันขอหลับไปอยู่กับพระเจ้าเลยอาเมนดังนั้นหมายความว่าคิดถึงคนอื่นเอเมนพี่น้องรู้ไหมผมยืนอยู่ที่นี่ผมคิดถึงพี่น้องนั่นจึงเป็นเหตุที่ผม
กล้าสั่งสอนพี่น้องแบบตรงไปตรงมาพี่น้องจะด่าจะว่าจะไม่ปลื้มหรืออะไรก็แล้วแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ให้มันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเพื่อถ้าใครยึดใครรับเอาไปชีวิตดีขึ้นแน่ผมกล้าพูดในความจริงของพระเจ้าให้กับพี่น้องเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำตามนั้นและชีวิตก็ดีขึ้นทุกอย่างที่ผมเรียนรู้จากพระเจ้าผมคิดถึงว่าวันหนึ่งผมจะได้ช่วยคนอื่นวันหนึ่งผมจะได้แบ่งปันให้กับคนอื่นวันหนึ่งผมจะได้แนะนำคนอื่นชีวิตผมกำลังลำบากยากเย็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผมได้มีประสบการณ์ในการนั้นผมบอกว่าวันหนึ่งผมจะได้หนุนใจคนอื่นจะได้ช่วยเหลือคนอื่นวันหนึ่งผมจะได้เล่าถึงประสบการณ์ในการกอบกู้ของพระเจ้าและจะช่วยคนอื่นให้ได้มีเช่นนั้นเดียวด้วยเช่นเดียวกันอาเมนผู้รับใช้คิดถึงคนอื่นมากกว่าตนเองและผมขอบอกว่าคุณคือปุโรหิตของพระเจ้าทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าคุณปฏิเสธไม่ได้เพราะมีว่าเปโตรบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาและประการที่สองท่าทีของผู้ที่นะฮะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือปุโรหิตแท้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้อารักขาไม่ใช่เป็นเจ้าของอาเมนผู้อารักขาไม่ได้เป็นเจ้าของผมอยากจะบอกเตือนสติคนที่ชอบความมั่งคั่งและทุกคนก็ชอบและผมก็ชอบนะความมั่งคั่งมั่งคั่งทางด้านการเงินนะพูดง่ายจำไว้นะยิ่งสะสมจะยิ่งหดหายยิ่งแจกจ่ายจะเพิ่มเติมขึ้นยิ่งให้ออกไปจะยิ่งมีเหลือเฟือนี่คือกฎที่เป็นหรือกฎที่ให้แก่คนชอบความมั่งคั่งอาเมนและคุณอยากเป็นแบบนั้นไหมนั้นคุณจะต้องมีแนวความคิดผู้อารักขารู้จักผู้อารักขาไหมผู้อารักขาหมายความว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเมื่อไม่ได้เป็นเจ้าของเมื่อพระเจ้าต้องการประสงค์สิ่งใดเราจะเต็มใจให้เมื่อพระเจ้าบอกว่าเอาสิ่งนี้เอาสิ่งนี้คุณก็กล้าจะหยิบยื่นให้คำถามก็คือว่าคำถามนะถ้าเป็นเช่นนั้นง่ายๆมากบัญชีธนาคารใครเป็นเจ้าของถึงแม้บัญชีธนาคารจะเป็นชื่อของคุณแต่ถามว่าใครเป็นเจ้าของอาฮ่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 าคิดไม่ออกเลยมึนเลยนะใครเป็นเจ้าของบัญชีของคุณแน่ใจแล้ววันหนึ่งพระเจ้าตรัสบอกว่าให้เอามาซื้อแอร์เครื่องใหม่ที่เก็บไว้ทั้งหมดน่ะพอดีกับแอร์ตัวใหม่เลยเพราะแอร์ที่นี่กินไฟหน้าดูเลยคุณจะยังไงเดินไปอ่ะพระเจ้าตรัสอ่ะมีความรู้สึกอ่ะสองวันก็ยังไม่หายอ่ะใครเป็นเจ้าของเข้าใจยังอาเมนถ้าเป็นผู้อารักขาเขาจะไม่วิตกกังวลกับยอดเงินที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นถ้าคุณเป็นผู้อารักขาคุณจะไม่วิตกกังวลว่ากระเป๋าคุณจะแห้งแรงหรือเต็มไปด้วยเงินถ้าคุณเป็นผู้อารักขาสิ่งที่คุณมีอยู่จะไม่ทำให้คุณหดหู่ห่อเหี่ยวสิ่งที่มันกำลังหลุดลอดออกไปจากชีวิตของคุณและมันจะไม่ทำให้คุณเศร้าหมองถ้าคุณเป็นผู้อารักขาผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องเข้าใจว่าเป็นผู้อารักขาพี่น้องอยากรู้ไหมโบสถ์เนี่ยโบสถ์คริสตจักรทานน้ำพุเนี่ยนะครับ คุณอยากดูบัญชีโบสถ์คริสตจักรทานน้ำพุไหมผมจะให้คุณดูว่านะมีไหมมีบัญชีอยู่ที่นี่ไหมเดือนนี้หนูคะบัญชีคริสตจักรทานน้ำพุเดือนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยและผมขอบอกคุณว่าทุกเดือนเราไม่มีเงินเก็บเลยเพราะมันถูกถอนหมดเลยแต่เพราะว่าผมเป็นผู้อารักขาผมจะจ่ายทุกสิ่งที่จะทำให้งานของพระเจ้าเดินได้ผมจ่ายเรียบเพราะผมไม่ใช่เจ้าของผมก็จะทำทุกอย่างให้งานของพระเจ้าเดินได้ผมจะหยิบเงินจากธนาคาร
ออกมาจ่ายและใช้ในราชกิจของพระเจ้าและผมก็จะเอามากินด้วยไม่งั้นไม่มีกำลังเดี๋ยวตายและเรื่องจริงและทุกเดือนเราไม่เคยมีเงินเก็บพอสำหรับเดือนหน้ามันหมดทุกเดือนมันหมดทุกเดือนและเป็นอย่างนี้มาเกือบ10ปีแล้วและรู้ไหมเมื่อผมสรุปยอดบัญชีปรากฏว่าติดลบเดือนละเป็นแสนติดลบทั้งปี 300,000 200,000 จากเงินยอดถวายเอ้าแล้วเงินที่ติดลบนั้นมันติดลบตัวเลขแต่ไม่ได้ติดลบเป็นหนี้ติดลบตัวเลขเฉยๆแล้วถามว่าไอ้ยอดเงินติดลบนั้นมันมาจากที่ไหนเพราะคุณไม่ได้ถวายแต่มันมาได้อย่างไรก็เพราะว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของผมไม่ได้เป็นเจ้าของคริสตจักรนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของคริสตจักรนี้อาเมนพระเจ้าเป็นเจ้าของตัวผมพระเจ้าเป็นเจ้าของครอบครัวของผมพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของลูกผมพระเจ้าเป็นเจ้าของของภรรยาผมเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของรถของผมพระองค์เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของทุกอย่างผมเป็นเพียงผู้อารักขาวันนี้นะอยากจะทำหลังนี้เราก็พูดพระเจ้าเนี่ยเราอยากจะลื้อตรงเนี้ยเราอยากจะทำให้ตรงเนี้ยมันสวยเราอยากจะได้กล้องสวยๆนะเราไม่อยากหันหลังเลยนะหัวของผมพระเจ้าก็นับเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมมันจะเกิดขึ้นนะไม่อยากให้หัวร้านก็แล้วแต่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระองค์นับเส้นผมทุกเส้นอาเมนพี่น้องผมรับใช้พระเจ้าผมไม่เคยตาถลนผมไม่เคยเหงื่อตกนับตั้งแต่วันที่ผมมาบุกเบิกคริสตจักรจนถึงวันนี้เพราะว่าผมเป็นเพียงผู้อารักขาเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของนี่คือท่าทีของผู้ที่เรียกตนเองว่าสาวกหรือผู้เชื่อในพระเยซูหรือพูดง่ายๆว่าปุโรหิตของพระเจ้าเราคือผู้รับใช้อาเมนพี่น้องรู้เปล่านี่เรื่องจริงโยเซฟเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าให้ความฝันแก่เขาแล้วโยเซฟก็ประกาศความฝันนั้นออกมานับตั้งแต่วินาทีนั้นโยเซฟไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกเลยเพราะโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสเขาในขณะที่เขาเดินไปเป็นทาสลำบากเขาใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เขายังไงก็สำเร็จเขาเลยใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์บนการเป็นทาสบนความยากลำบากบนการถูกใส่ร้ายและบนความที่เสี่ยงต่อความตายในทุกๆวินาทีเขาโดนกันแกล้งแต่เขาไม่เคยต่อว่าพระเจ้าเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเขาเองอีกและดังนั้นเขาจึงซื่อสัตย์ต่อทุกอย่างโปรติฟานะครับให้เขาได้ดูแลเหมือนอย่างกับเป็นเจ้าของนอกจากภรรยาแล้วไม่มีกรรมสิทธิ์ลอกเหนือจากนั้นขึ้นอยู่กับโยเซฟนั่นคือโยเซฟรับผิดชอบในฐานะผู้อารักขาจึงเป็นเหตุทำให้พระเจ้าส่งเขาเข้าคุกเพื่อจะได้ใกล้ชิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเขาสัตย์ซื่อแม้กระทั่งอยู่ในคุกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ไว้ใจของผู้คุมเขากลายเป็นคนเข้านอกออกในฐานะหัวหน้านักโทษดูแลคนในคุกแทนผู้คุมไว้ใจเขาในฐานะผู้อารักขาแล้วนั่นจึงเป็นเหตุทำให้เขาถูกส่งขึ้นไปยังฟาโรห์และฟาโรห์ก็บอกเขาว่าในราชวังเท่านั้นที่เจ้าไม่อย่าแตะและในฐานะที่เขาเป็นผู้อารักขาเขาไม่แตะในวังแต่ทั้งแผ่นดินที่ตกเป็นเขาเรียกตกอยู่ใต้อานัตของอียิปต์ดาโยเซฟดูแลทั้งหมดในฐานะผู้อารักขาพี่น้องเข้าใจยังแล้วที่พี่น้องอยากเป็นคนมั่งคั่งต้องไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยคืนของพระเจ้า10ชาติ1คืนในฐานะพระเจ้าเป็นเจ้าของคุณเป็นผู้อารักขาอาเมนแล้วคุณจะได้ครอบครองสิ่งที่ใหญ่ขึ้นฮาเลลูยาสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าบัญชาฮ
ฮาเลลูยาเอเมนดังนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาตระหนักเสมอว่าเขาเป็นเพียงผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของแม้กระทั่งร่างกายของเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะพระคัมภีร์ว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนซึ่งเป็นพระเจ้าที่ดำรงประทับอยู่ในเราเราจะเอาร่างกายของเราไปใช้ตามอำเภอใจไม่ได้ฮาเลลูยาและผมขอสารภาพว่าผมใช้ร่างกายผมตามอำเภอใจมาแล้วก็เละเฟะตุ่มเปะเยะเยะเฉาเจอเน่าเหม็นและนาสะอิสะเอียนนั่นจึงเป็นเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคี่ยนผมยอมเอาร่างกายเอาวิหารของเรากลับคืนมาเอากลับคืนมานะเราต้องการอยู่ในวิหารนี้เอากลับคืนมาผมก็ดื้อนะเอาไปใช้ตามอำเภอใจแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วผมกำหนดอะไรไม่ได้เลยพี่น้องรู้ไหมในที่ทำงานทั้งบริษัทต้องพึ่งผมแต่พระเจ้าบอกว่าหมดโอกาสนับจากนี้ไปภายในปีนี้จัดการทุกสิ่งที่ผูกพันเจ้าและเจ้าจะตกงานนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วผมก็ตกงานตกงานเลยรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งที่เก่งกาจทุกสิ่งที่เป็นความสามารถทุกสิ่งที่เป็นอัจฉริยะใครเรียกผมว่านะนาสังหูทองตอนนี้เป็นนาสังหูทองแดงใช้การอะไรไม่ได้พระเจ้ากระชากลงอยู่เบื้องล่างให้รู้ว่าเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเจ้าเองอีกต่อไปอาเมนแล้วผมให้คุณค่านั้นกลับมาแล้วผมเลยรู้ว่าแท้ที่จริงพระเจ้าต้องการครอบครองเราเพราะจะนำสิ่งที่ดีกว่ามาให้แก่ชีวิตของเรานั่นเองพี่น้องการได้รู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างดาวิดได้กล่าวว่าพันวันในที่ที่อื่นๆไม่สำคัญเท่ากับวันเดียวในการทรงสถิตของพระเจ้าหรือในพันนิเวศของพระเจ้าอาเมนคุณไม่ได้เป็นเจ้าของแต่คุณเป็นผู้อารักขาแม้กระทั่งลมหายใจของคุณอย่าหยุดหายใจถ้าคุณเจอทางตันอย่าได้ลิคิดจะหยุดหายใจเองเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดลมหายใจของคุณเพราะพระเจ้าให้คุณหายใจเข้าหายใจออกจนกว่าพระเจ้าจะมารับคุณไปอยู่เอเมนฮาเลลูยานี่คือประการที่สองท่าทีของเราคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เราเป็นผู้อารักขานั่นคือผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกกระเบียดนิ้วเอเมนฮาเลลูยาและประการที่สามผู้รับใช้ของพระเจ้าจะคิดถึงงานของตนไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นกำลังทำคือพูดง่ายๆว่าคุณจะไม่ไปอิจฉาคนอื่นคุณจะไม่ไปเอางานของคนอื่นมาเป็นชิ้นโบแดงของคุณอ่ะเรามาดูรายละเอียดอันนี้เข้ารายละเอียดพี่น้องผู้รับใช้นะครับคิดถึงงานของตนไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นกำลังทำพี่น้องผู้เชื่อจะไม่เปรียบเทียบจะไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือแข่งขันกับผู้รับใช้คนอื่นๆหรือพันธกิจอื่นๆของเขาแต่ผู้รับใช้เขาจะยุ่งเกินกว่าที่จะทำการไปวิพากษ์วิจารณ์หรือนะฮะไปอิจฉาการงานที่คนอื่นเขาทำเอเมนแต่เขาจะงุ่นงันงุ่นงันกับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เขาเอเมนฮาเลลูยาและผมกำลังช่วยให้พี่น้องได้เห็นถึงงานที่พระเจ้ามอบหมายดังนั้นพี่น้องการเข้าสู่กระบวนการของการถูกสร้างที่คริสตจักรกำลังพาพี่น้องเข้าสู่กระบวนการกำลังจะชี้ให้คุณว่าคุณไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งอิจฉาไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งเปรียบเทียบไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งวิจารณ์คนอื่นเพราะคุณมีงานที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่คุณอาเมน
ดังนั้น8โมงครึ่งเราถึงมีชั้นเรียนเพื่อจะเตรียมคุณให้เห็นว่าพระเจ้าเรียกคุณมาเป็นผู้เชื่อเพราะพระเจ้ามีงานอันสำคัญกว่าที่คุณเป็นอยู่ในทุกวันนี้มอบให้แก่คุณฮาเลลูยาและคุณจะต้องยุ่งอยู่กับสิ่งนี้และคุณก็จะต้องงุนงันอยู่กับสิ่งนี้เพื่อจะทำให้สำเร็จเอเมนไม่มีเวลาที่มานั่งอิจฉาคนนั้นไม่มีเวลาที่มานั่งเปรียบเทียบคนนั้นไม่มีเวลาที่มานั่งบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างงุนคนนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรายุ่งเกินกว่าที่จะทำเช่นนั้นอีกต่อไปฮาเลลูยานี่พี่น้องมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การแข่งขันระหว่างผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรไหมเราทุกคนล้วนอยู่ในทีมเดียวกันนั่นเองจึงไม่มีการที่จะต้องมานั่งเปรียบเทียบหรือแข่งขันกันเพราะเราเป็นทีมเดียวกันเอเมนผมชอบนิมิตของการสร้างสาวก12คนของนะการปกครอง12คนซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า G12 หรือการปกครอง12คนเพราะแต่ละคนแค่ดู12คนสร้าง12คนให้นะสามารถนำวิญญาณและช่วยคนอื่นให้มาถึงทางรอดเราก็มีมากพองานยุ่งพอแล้วอาเมนเอเมนดังนั้นผมชอบนิมิตนี้เพราะว่านิมิตนี้ทำให้คริสตจักรที่ใช้นิมิตที่2เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเหมือนทีมเดียวกันเป็นเหมือนการสนับสนุนกันและก็ผลักดันให้คริสตจักรดีใจที่คริสตจักรนั้นมีคนนับพันนับหมื่นและเราก็จะไปขอเรียนรู้ว่าทำได้ยังไงและเราก็ภูมิใจที่เราจะได้เรียนรู้จากพวกเขาที่ประสบความสำเร็จและเราก็มาสร้างคริสตจักรของพระเจ้าให้จำเริญขึ้นอาเมนเราภูมิใจที่นะผู้รับใช้ของพระเจ้าที่คริสตจักรอื่นกำลังเจริญและเราก็กำลังเจริญรอยตามอาเมนพี่น้องรู้หรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายคริสตจักรนะครับมาโทรมาหาผมแล้วก็ขอข้อมูลขอเอกสารขอบทเรียนนะในนิมิต G12ผมนะขนให้ยอมซื้อยอมแบ่งปันและก็อยากจะให้พวกเขาเจริญขึ้นและผมเองนะครับยิ่งให้บางคริสตจักรนะเอาข้อมูลไปอุ้ยดีกว่าเราอีกว้าวผมก็ภูมิใจแล้วก็อยากไปถามว่าทำยังไงเนี่ยเอเมนแต่เราไม่มีเวลาพอที่จะไปอิจฉาไม่มีเวลาพอที่บอกว่าอุ๊ยไม่เอาเราต้องกักเอาไว้เดี๋ยวเขานำหน้าเราโนอาเมนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาเมนกลุ่มเซลล์คุณกลุ่มเซลล์คนนี้กลุ่มเซลล์คนนี้ไม่มีการแข่งขันแต่มีแต่ช่วยเหลือกันเอเมนและก็เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนซึ่งกันและกันฮาเลลูยาเอเมนแข่งขันขอให้แข่งขันกับตัวเองที่จะกระทำให้สำเร็จพอเอเมนฮาเลลูยาดังนั้นพี่น้องเป้าหมายของเราก็คือว่าทำให้พระเจ้าทรงรู้ดีไม่ใช่ตัวเป้าหมายของเราก็คือว่าเราทำให้พระเจ้าดูดีไม่ใช่เราดูดีเอเมนเราได้รับหน้าที่มอบหมายแตกต่างกันแต่ว่าเราทุกคนนะฮะจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันให้ประสบความสำเร็จเอเมนฮาเลลูยาเราจะปั้นแต่งเติมซึ่งกันและกันให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเอเมนกาลาเทียบทที่5ข้อที่26กล่าวว่ากนะครับเราจะไม่เปรียบเทียบระหว่างพวกเรากันเองอันนี้ฉบับหนึ่งที่แปลแบบง่ายที่สุดราวกับว่าคนอื่นในพวกเราดีกว่าและอีกคนหนึ่งแย่กว่าเรามีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นที่เราจะกระทำชีวิตของเราเราแต่ละคนเป็นผลงานของแท้ที่ไม่เหมือนใครฮาเลลูยาเอเมนดังนั้นผมก็เลยโดนเตือนเรื่องนี้มากเลยนะครับพระเจ้าชอบเตือนผมเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ฝึกมานะครับก็คือว่าตอนที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เกือบ20ปีนะสิ่งเดียวที่พระเจ้าสอนผมคือว่าอย่าได้เป็นคนโอ้อวดอย่าได้เป็นคนเย่อหยิ่งนั่นคือสิ่งที่ผมเรียนตลอด16ปีรู้ไหมผมอยู่กับดาราดังๆผมอยู่กับผู้กำกับดังผมทำงานแล้วก็ผมสั่งคำสั่งปักเดียวเท่านั้นนะครับนะทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนี่คืองานของผมคุณรู้ป่ะ
สิ่งที่ผมถูกสอนเรื่องเดียวก็คืออย่าเป็นคนเย่อหยิ่งอย่าเป็นคนโอ้อวดและอย่าเป็นคนเปรียบเทียบว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น16ปีกับ20ปีผมถูกสอนเรื่องนี้เท่านั้นแล้ววันหนึ่งผมก็พลาดที่จะเป็นคนเย่อหยิ่งพระเจ้าดึงผมลงให้กลายเป็นคนที่แย่ที่สุดในบรรดาที่นะที่งานทำโอเคสำหรับผมผมรู้ว่ามันแย่มากๆเข้าใจไหมและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าว่าอย่าเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองนั่นเองดังนั้นนิสัยของผมชอบเปรียบเทียบเพื่อจะยกระดับความคิดยกระดับตัวเองขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมถูกบทขยี้ในการเป็นซาวด์อินจิเนียร์นั่นคืองานที่พระเจ้าไปฝึกผมเอเมนพระเจ้าเลยให้ผมอยู่เบื้องหลังตลอดไม่มีเบื้องหน้าผลงานหลายผลงานนะครับผมไม่มีชื่อเข้าใจป่ะคุณรู้เปล่าผมมิกเพลงละครช่อง3เนี่ยเกือบ100เพลงผมเป็นคนแรกที่นะครับจับนะครับเพลงที่ในสมัยเก่าวิ่งกับดนตรีนะครับออริจินอลโดยยังไม่มีระบบดิจิตอลผมเป็นคนแรกแล้วก็ทำเสร็จต้องส่งไปที่สิงคโปร์เพื่อจะทำคาราโอเกะแผ่นใหญ่ๆออกมาผมเป็นคนที่ทำนะครับเป็นร้อยๆเพลงแต่ไม่มีชื่อเลยไม่มีอะไรที่ถูกบันทึกเลยเข้าใจป่ะแล้วผมรู้นี่คือการสอนของพระเจ้าเพราะผมมีนิสัยจริงๆแล้วผมเป็นคนมีนิสัยโอ้อวดยะโสโอหังนะคุณรู้ป่ะอาเมนนั่นต้องใช้เวลาบทขยี้ชีวิตฮาเลลูยาดังนั้นพี่น้องไม่มีที่ว่างสำหรับความอิจฉาริษยานะฮะเอเมนไม่มีเวไม่มีที่ว่างสำหรับการคิดเล็กคิดน้อยสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนเมื่อเรายุ่งอยู่กับการรับใช้เราก็จะไม่มีเวลาไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งรู้สึกน้อยอกน้อยใจฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาไม่มีเวลาที่จะบอกว่าใครทำมากกว่าฉันดำเนาะมากกว่าเธอทำน้อยกว่าฉันไม่มีเวลาเอเมนนี่เรื่องจริงพี่น้องรู้ไหมวันที่ผมตัดสินใจก้าวมารับใช้พระเจ้าสิ่งแรกที่ผมโดนก่อนแรกคืออะไรบ้างการไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมไม่เคยโกรธคนเหล่านั้นและวันนี้ผมยังหนุนใจและผมยังสนับสนุนผู้คนที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์และบทขยี้ผมทำให้เหมือนกับแปลกเหลวคือผมจะไม่มีที่ยืนสำหรับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือในฐานะศิษยาภิบาลรู้ไหมผมไม่มีที่จะยืนถ้าเกิดผมไปนั่งอยู่กันนั้นภรรยาผมรู้ร้องไห้เรากอดกันร้องไห้แล้วผมบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยเราแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะมารับใช้พระเจ้าเราไม่มีเวลาพอที่จะมาน้อยอกน้อยใจไม่มีเวลาพอจะมานั่งคิดเล็กคิดน้อยเสียใจในสิ่งที่เรากระทำและผมเป็นศิษยาที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ยังไม่มีสมาชิกซะด้วยซ้ำคุณรู้ป่ะนี่เรื่องจริงเรื่องจริงๆแต่ผมทุกคนที่ผมรู้ว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ผมเขาคือเพื่อนผมแล้ววันนี้เป็นเพื่อนสนิทด้วยคุณรู้ป่ะคุณรู้ป่ะเอเมนว้าวนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผมกล้ายืนหยัดและก็กล้าเทศนาและกล้าพูดและผมเป็นคนกล้าบอกว่าผมไม่ได้ดีอะไรและผมยอมเปลี่ยนผมยอมแก้ไขฮาเลลูยาเอเมนเราจะไม่เปรียบเทียบระหว่างพวกเรากันเองราวกับว่าคนอื่นในพวกเราดีกว่าและอีกคนหนึ่งแย่กว่าเรามีสิ่งเดียวที่น่าสนใจกว่านั้นที่เราจะต้องทำชีวิตของเราคือเราแต่ละคนเป็นผลงานที่แท้ที่ไม่เหมือนใครแต่พระเจ้าอยากจะใช้คุณในราชกิจของพระเจ้าก็ทำให้สำเร็จอาเมนและเมื่อเราสำเร็จเราจะช่วยคนอื่นให้สำเร็จเมื่อเราสำเร็จเราจะหนุนใจคนอื่นให้ดีกว่าเราฮาเลลูยาภูมิใจที่คุณดีกว่าผมเอเมนรับรองได้การันตีคุณไม่ต้องกลัวแต่คุณเดินนะพระเจ้าแล้วผมจะพูดแล้วผมจะแอบน้ำตาไหลหรือจะร้องไห้ต่อหน้าคุณถ้าคุณกลายเป็นนักเทศที่พระเจ้า
นะทำงานแล้วก็คุณเพียงแค่ยื่นมือคนล้มพับๆๆๆๆและชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณกล่าวถ้อยคำกับพระเจ้าไฟท่วมท้นแห่งฤทธิ์เดชพระวิญญาณเจิมผู้คนผมจะภูมิใจแล้วผมจะไปหาคุณแล้วบอกว่าวางมือผมด้วยเอเมนฮาเลลูยาผมไม่มีปัญหาสำหรับการที่คุณจะมาวางมือและอธิษฐานเผื่อผมไม่มีปัญหาเลยดีใจเสียด้วยซ้ำเอเมนฮาเลลูยาประการที่3ประการที่4แต่ผมอยากให้พระภิกษุในประการที่3โรมบทที่14ข้อ4โรมบทที่14ข้อ4นะครับในประการที่3ท่านเป็นผู้ใดเล่าที่จะตำหนิผู้รับใช้ของคนอื่นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์ประสบความสำเร็จหรือไม่เขาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปบอกว่าไม่สำเร็จหรือสำเร็จเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่บอกว่าใครประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอาเมนเรามีหน้าที่รักษาชีวิตและเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าและช่วยคนอื่นให้ได้มีชีวิตที่ชอบพระทัยหรือเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนอาเมนไหม นี่คือประการที่3ประการที่4คือผู้รับใช้หรือปุโรหิตของพระเจ้าเข้าใจตัวเองว่าเขาตามเขาเป็นบุคคลที่เป็นไปตามสายพระเนตรของพระเยซูหรือพูดกันง่ายๆผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเข้าใจตัวตนของเขาตามสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์เอเมนผมรู้ว่าผมเข้าใจว่าพระเจ้าใช้หรือพระเจ้าให้หรือพระเจ้าให้ผมเป็นอย่างเนี้ยก็เป็นตามสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนเพราะพระเจ้ารู้ดีว่าผมเป็นยังไงและพระเจ้าก็รู้ดีว่าคุณเป็นยังไงขอให้คุณเป็นอย่างที่พระเจ้าให้คุณเป็นแต่ทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยร่วมกันทำงานของพระเจ้าตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้สำเร็จด้วยกันอาเมนคุณจะไม่มีวันพูดเหมือนผมแน่ๆรับรองได้และผมก็ไม่สามารถที่จะพูดเหมือนคุณได้แต่ทัศนคติหลักการแห่งความจริงของพระเจ้าเหมือนกันแน่นอนเอเมนเอเมนดังนั้นพี่น้องเพราะเราจะต้องระลึกว่าเราเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับโดยพระคุณของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราควรจะตระหนักพวกเราจะไม่พวกเราจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองนะผู้เชื่อหรือผู้รับใช้เต็มใจยอมทำงานซึ่งคนที่จิตใจหวั่นไหวจะถือว่าต่ำกว่าแต่เราถือว่าผมถือว่าถ้าร้างพี่น้องรู้เปล่าผมไปค่ายองค์กรเนี่ยนะครับผมไปค่ายองค์กรพันธกิจนิมิตไทยเนี่ยนะฮะผมต้องไปกดชักโคกนะครับที่อุจจาระเต็มเลยเพราะน้ำไม่ไหลแล้วผมก็ไปเอ้ยเต็มทุกชักโคกเลยแล้วผมก็ไปนั่งกดไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นกดแล้วพี่น้องรู้ไหมเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมชอบทำอะไรบ้างสิ่งแรกคือผมจะล้างไอ้โถเหยียบเนี่ยให้สะอาดทุกครั้งก่อนออกห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ปั๊มน้ำมันเข้าใจป่ะผมจะล้างโถที่เหยียบเนี่ยเพื่อคนอื่นจะเข้าต่อเนี่ยเขาจะรู้สึกดีและเขาจะไม่ด่าผมเข้าใจไหมผมไม่รู้หรอกใครจะเข้าแต่ผมคิดอย่างเงี้ยแล้วผมทำอย่างนี้ตลอดผมเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันนะทุกครั้งผมจะล้างโถล้างที่ผมนั่งหรือล้างห้องที่ผมนะล้างให้สะอาดเพื่ออีกคนหนึ่งเข้ามาเขาจะได้ไม่ด่าและเขาจะได้นั่งสบายนี่ผมทำทุกครั้งพี่น้องรู้ป่ะเป็นนิสัย
แล้วผมเข้าห้องน้ำนะสิ่งที่ผมแรกผมจะดูผมจะโงกดูโถส้วมทุกครั้งก่อนที่ผมจะออกห้องน้ำผมดูโถส้วมทุกครั้งเพื่อจะไม่ให้คนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วสะอิดสะเอียนเข้าใจป่ะนี่เป็นความซื่อสัตย์อย่างเล็กๆน้อยๆที่พึงควรจะมีอยู่ในตัวของพวกเราเอเมนดังนั้นเรากล้าทำสิ่งที่คนบอกว่าต่ำแต่เรารู้คุณค่าว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนอาเมนดังนั้นไม่มีเวลาพอที่คุณจะมาน้อยเนื้อต่ำใจอีกต่อไปแล้วฮาเลลูยานะครับยอห์นบทที่13ข้อ3 4กล่าวว่าอย่างนี้พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์วางไว้และเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์และพระองค์ก็เดินไปที่สาวกหยิบเท้าของสาวกและพระองค์ก็ร้างเท้าให้แก่สาวกไม่ใช่ร้างเท้าให้แก่สาวกเพื่อจะสาวกมานั่งร้องไห้ให้กับพระองค์แต่พระองค์รู้ว่าที่พระองค์ทำนั้นและพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใครในสายพระเนตรของพระบิดาและพระองค์ก็ทำการต่ำนั้นซึ่งคนเอเชียเขาไม่ทำกันเวลาใครล้างเท้าคนที่ล้างเท้าให้แก่คนอื่นคนนั้นมีหน้าที่เดียวคือคนนั้นเป็นทาสหรือเป็นขี้ข้าที่จะล้างเท้าทุกคนที่เข้าบ้านคือคนชั้นต่ำต่างหากที่เขาล้างเท้าให้คนอื่นแต่พระเยซูรู้ว่าพระองค์เป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาจึงพระองค์จึงยอมทำการต่ำและพระองค์ก็บอกให้กับสาวกว่าถ้าอยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จงทำแบบนี้รับใช้ผู้อื่นเอเมนพี่น้องผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเวลาผมไปโบสถ์อื่นนะเขาจะเตรียมที่ไว้สำหรับผมเขาจะต้อนรับผมเขาจะวิ่งมาถือกระเป๋าผมแต่ผมอยู่ที่นี่ผมไม่ให้คุณทำแบบนั้นสังเกตดูไหมผมนั่งกินข้างล่างได้ผมนั่งกินโต๊ะนี้ได้ผมกินนั่นได้เข้าใจป่ะผมกินและคุณกินก่อนผมด้วยผมไม่เห็นสีเลียดเลยเผลอๆหมดแล้วด้วยสหายอาจารย์อดด้วยแต่ผมไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวว่าขอให้พี่น้องเติบโตขึ้นขอให้พี่น้องเข้าใจขอให้พี่น้องได้รับรู้ว่านี่คือการรับใช้เอเมนเข้าใจป่ะเอเมนเพราะว่าพระเยซูก็ทำพี่น้องคุณรู้ไหมถ้าคุณเดินขึ้นไปชั้น3ชั้น4คุณจะรู้ว่านี่หรือห้องนอนศิษยาภิบาลโอ้นี่หรือที่แต่งตัวของศิษยาภิบาลของคุณน่ะเข้าใจป่ะเข้าใจถามว่าผมจะกลับบ้านได้ไหมผมไปแต่งบ้านผมได้ไหมผมไปนอนที่บ้านผมทำให้คุณไม่รู้เวลาคุณมาบ้านผมคุณจะอึ้งแล้วผมจะบอกว่านี่คือพระเจ้าอวยพระพรผมก็จะทำแบบนี้ก็ได้แต่ผมทำชีวิตให้คุณได้เห็นว่าพระเจ้าสามารถค้ำจุนชีวิตของเราทุกคนได้ในไม่ว่าคุณจะอยู่แบบไหนอย่างไรเพราะคุณควรจะรู้ว่าคุณเป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูรู้ว่าพระองค์เป็นใครและพระบิดารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดแต่สิ่งที่พระองค์ทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คำว่าพระเจ้าเขาทำเข้าใจเข้าใจแต่นั่นแหละพระองค์ทำอาเมนอาเมนฟาริสีไม่เคยทำแต่พระเยซูทำพระเยซูนั่งกินข้าวกับคนบาปพระเยซูแตะคนโรคเรื้อนพระเยซูนะครับพยุงหญิงโสเภณีไม่มีเขาทำกันไม่มีใครแตะศพแต่พระเยซูแตะศพชีวิตเกิดอาเมนไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งในหน้าที่ในสังคมที่ดียอดเยี่ยมเขาไม่ทำแต่พระเยซูทำเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและคุณล่ะรู้ว่าคุณเป็นผู้ใดจงทำในสิ่งที่พระเยซูทำฮาเลลูยา
ไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีเวลาพอที่คุณจะมานั่งบอกว่าอันนี้งานต้อยอันนี้งานต่ำอันนี้โอ้งานที่ข้าเขาทำเราเป็นใครเราเป็นอาจารย์เราเป็นลูกพระเจ้าหลายคนนะอ้างตัวเป็นลูกพระเจ้าแต่เดินชดนะจนเขามองว่านี่แหละลูกพระเจ้าโอ้ยชั่วกว่าซาตานอีกโอ้บุคลิกลูกของพระเจ้าโอ้โหคุยกับใครเข้ากับใครก็ไม่ได้คุยกับใครกัดเข้าไปทั่วยิ่งกว่าหมาบ้าอีกลูกพระเจ้าแล้วก็ภูมิใจมากนี่ลูกของพระเจ้านี่ลูกของพระเจ้าพระเยซูไม่เคยทำแบบนี้และพระเยซูไม่เคยประกาศแบบเชิดว่าฉันเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระเยซูว่าเราไม่ได้พูดนะที่ท่านพูดนั่นท่านพูดเองนะแต่ท่านพูดอะถูกแล้วและพระองค์ก็ต้องเจ็บปวดกับคำตอบนั้นและต้องตายด้วยคำตอบนั้นพระเยซูก็ยังยอมไม่สั่งทูตสวรรค์ไม่สั่งการนะฮะทำลายมาเพื่อที่จะช่วยเราแล้วก็เป็นแบบให้แก่เราเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดเอเมนเอเมนนั่นจึงเป็นเหตุที่ผมเทศนาไม่ผูกไทใส่สูตรไงแต่ก็ทำได้เมื่อถึงกาลเทศะเราควรจะทำเอเมนให้เกียรติแต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรของพระเยซูนั่นสำคัญกว่าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องเฮรี่นูเวลนะครับได้กล่าวว่านูเวนการที่เราจะสามารถรับใช้คนอื่นได้นั้นเราจำเป็นต้องตายต่อพวกเขานั้นคือเราจะต้องเลิกวัดความหมายและคุณค่าของเราด้วยสายวัดของคนอื่นเราจึงจะเป็นอิสระที่จะมีจิตใจเมตตาสงสารผู้อื่นได้ฮาเลลูยาผมไม่เคยนะจริงๆผมถูกฝึกมาและพระเจ้าก็ฝึกและครอบครัวก็ฝึกนะครับผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าเนี่ยช่วยไปไม่เห็นช่วยกลับมาเลยผมไม่เคยคิดอันนี้ออกได้เลยจริงๆนะผมไม่เคยรู้สึกว่าเนี่ยให้ไปตั้งเยอะแล้วดูสิตอบแทนฉันแบบนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยรู้สึกนะที่จะคิดนะครับที่จะทำร้ายคนที่ทำแบบนั้นเลยไม่เคยเลยแต่ผมมีแต่สิ่งเดียวคือถ้าเขากลับมาแล้วก็นะขอนะที่จะเริ่มต้นชีวิตผมก็จะทำสิ่งเดียวคือให้เขาเริ่มต้นชีวิตที่ดีได้เข้าใจปะพี่น้องรู้ไหมเพราะเหตุก็คือว่าผมรู้ว่าที่ผมทำไปในสายพระเนตรของพระเจ้ารู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นหลายอย่างผมก็ไม่ไปไล่แก้ตัวและหลายอย่างผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงตัวเพราะว่าผมรู้ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าผมเป็นใครและทำอะไรอยู่และเราก็จะทำแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดคือช่วยทุกคนให้ได้รักและก็มีชีวิตจำเริญขึ้นในพระเจ้าเอเมนเพราะเหตุผลเดียวเราเป็นใครเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรของพระเยซูนั่นเองนี่คือประการที่4อาเมนอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ใน2โครินธ์บทที่10ข้อที่18บอกว่าท่านอาจจะคุยโวโอ้อวดเรื่องของตัวเองแต่คำรับรองประการเดียวที่เชื่อถือและได้นะครับที่เชื่อถือได้ก็คือคำรับรองจากองค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยา2โครินธ์บทที่10ข้อที่18อ่านในฉบับที่อยู่ในมือเราก็บอกว่าเพราะว่าคนที่ยกตัวเองนะยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรองแต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากที่จะได้รับการรับรองอาเมนผมบอกแล้วพี่น้องเมื่อผมเริ่มรับใช้พระเจ้าสิ่งแรกที่ผมโดนกระทำคือเหยียบจมให้มิด
แต่ผมไม่จมเข้าใจป่ะและไม่เคยมิดเพราะผมพระเจ้าทำให้ผมโงหัวขึ้นมาได้ตลอดและผมไม่เคยแก้ตัวเลยเข้าใจป่ะไม่ได้ไปนั่งแก้ตัวเลยอาเมนอาเมนและผมรู้ตัวเสมอว่าผมเป็นใครในพระเยซูและผมรู้ตัวเสมอว่าผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่ว่าที่มีชีวิตอยู่นี้ได้ก็เพราะผมสำนึกในพระเมตตาและวันนี้ที่ผมพูดแบบนี้ได้เลยยืนแบบนี้ได้ผมมั่นใจเลยว่าผมไม่ดีด้วยตัวของตัวเองแต่เพราะการช่วยเหลือของพระเจ้าจึงทำให้ผมยืนและก็พูดแบบนี้ได้อาเมนอาเมนและนั่นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีท่าทีที่คุณกำลังรู้ว่าคุณเป็นใครในพระเยซูอาเมนเราคือผู้รับใช้ของพระเยซูฮาเลลูยาถ้าจะมีใครมีโอกาสสุดพิเศษที่จะอวดตัวเองว่าเป็นเส้นใหญ่และก็อ้างชื่อบุคคลที่มีตำแหน่งใหญ่โตดังๆคนนั้นย่อมเป็นคนที่นะฮะใครควรจะกล่าวรู้ไหมที่มีเส้นสายใหญ่โตบุคคลใน12คนนะคนที่ควรจะพูดว่าฉันเป็นคนเส้นใหญ่และควรจะยิ่งใหญ่คือยากอบยากอบยากอบเป็นน้องของพระเยซูแต่ยากอบมีพระคัมภีร์แค่เล่มเดียวอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์เพียบเลยเข้าใจยากอบคือญาติสนิทของพระเยซูแต่ยากอบพูดในสิ่งที่ท่านเขียนจดหมายถึงคริสตจักรท่านพูดว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าและของพระเยซูเจ้ายากอบบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าข้าพเจ้าเป็นน้องของพระเยซูจริงๆไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นทาสรับใช้ของพี่ชายของข้าพเจ้าอาเมนนี่คือยากอบเพราะยากอบรู้ดีว่ายากอบเป็นใครในพระเยซูอาเมนดังนั้นพี่น้องเราเองในฐานะปุโรหิตหรือผู้รับใช้พระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราเข้าใจตัวตนของเราตามสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนประการสุดท้ายประการที่5ในฐานะเราเป็นผู้รับใช้เราควรจะคิดและมีท่าทีอย่างผู้รับใช้ก็คือว่าผู้รับใช้พระเจ้าคิดว่างานรับใช้พระเจ้าเป็นโอกาสทองไม่ใช่เป็นภาระหนักหรือเป็นหน้าที่ที่จำต้องทำชัดไหมเงียบเลยท่าทีของเรานะครับคือพันธกิจงานรับใช้พระเจ้าเป็นโอกาสทองของคุณไม่ใช่ภาระหน้าที่จำต้องทำพี่น้องทุกสิ่งที่คริสตจักรนำเสนอให้คุณทำมันคือโอกาสทองของคุณและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามันคือโอกาสทองของคุณพี่น้องคุณอยากใกล้ชิดคุณอยากปฏิบัติรับใช้คนดังไหมถามจริงคุณอยากจะทำอะไรให้กับคนดังระดับโลกไหมถามก่อนคุณอยากไหมเป็นเพียงแค่คนถือกระเป๋าเดินตามต๊อกต๊อกคุณอยากไหมเป็นคนขับรถให้คนดังคุณอยากไหมแต่นี่คือผู้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดสิ่งทั้งมวลคุณไม่ภูมิใจอย่างนั้นหรือไม่เป็นโอกาสทองของคุณอย่างนั้นหรือ
หรือคือภาระคิดก่อนคิดดีๆผมวันหนึ่งพี่น้องวันหนึ่งผมบินไม่ใช่บินลงจากเครื่องบินแต่ผมบินนี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วว ันหนึ่งนะครับผมลงจากสนามบินออกจากเครื่องบินอยู่ในท่าของสนามบินคุณรู้เปล่าผมกำลังไปไหนมาผมไปบันทึกเพลงนะครับให้กับทหารเสือพระราชินีที่นราธิวาสลงรถไม่ใช่ลงเครื่องบินมาพร้อมกับหลังล็อกเกสตาแล้วหลังบอกว่าชีวิตนี้คุ้มค่ามากที่ได้ปฏิบัติรับใช้ต่อพระราชินีแล้วเขาบอกว่านี่คือสุดยอดของชีวิตและพร้อมตายได้และนี่คือควรจะเป็นแนวความคิดของคนไทยทุกคนอาเมนอาเมนและนี่คือควรจะเป็นแนวคิดของประชากรไทยที่ได้ปฏิบัติรับใช้พระมหากษัตริย์แม้แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตก็คุ้มค่ากับการมีชีวิตในฐานะประชากรไทยอาเมนอาเมนอาเมนและในฐานะประชากรของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แนวความคิดอันเดียวกันนี้ควรจะเกิดขึ้นในคุณและวันนั้นพระเจ้าทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในผมผมบอกว่าพระเจ้าผมจะออกจากงานทุกอย่างและผมจะมารับใช้พระองค์และผมจะตายต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์บนเวทีในธรรมาสน์แห่งการสั่งสอนและผมจะตายในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำในฐานะประชากรแห่งชาวประชากรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้ามาในฐานะประชากรของสวรรค์ผมจะตายเพราะรับใช้พระเจ้าและนั่นจึงเป็นเหตุที่ผมก้าวออกมาแบบไม่มีใครรับรองชีวิตที่จะได้เงินเดือนที่จะได้เงินอะไรทั้งสิ้นไม่มีการรับรองมีอย่างเดียวคือผมพูดว่าผมจะรับใช้พระเจ้าและผมต้องการรับใช้พระเจ้าและก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะรับใช้พระเจ้าและเป็นโอกาสของผมมาแล้วไม่มีโอกาสดีเท่ากับนี้คือลาออกงานมารับใช้พระเจ้าไม่มีใครจ้างไร้ชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักในฐานะผู้รับใช้ไม่เคยทำประวัติดีในวงการรับใช้เข้าใจไม่เคยมีชื่อเสียงในงานรับใช้ไม่มีอะไรสักอย่างที่จะการันตีว่าถ้าออกมารับใช้แล้วรอดปลอดภัยไม่มีและไม่มีใครรู้จักผมและไม่มีใครรู้จักผมในฐานะน้องของคนดังในประเทศนี้ด้วยในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าไม่มีใครรู้จักผมว่าผมเป็นน้องอาจารย์สังเวียนผู้มีชื่อเสียงก้องประเทศนี้ในวงการคริสเตียนไม่มีใครรู้จักผมและผมไม่เคยแนะนำตัวแบบนี้อีกเลยกับใครหลายคนที่เป็นเพื่อนผมมารู้ที่หลังเป็นปีผ่านไปแล้วบางคน2ปีคบกันมาตั้งนานฮะเป็นน้องคนดังเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นี่เรื่องจริงผมขอบอกแล้วคุณรู้ไหมเวลาอาจารย์สังเวียนอยู่หน้าเวทีผมอยู่หลังนู่นเวลาในงานนะผมไม่เคยเดินแล้วก็ไปทำตัวเก้กังแล้วก็บอกว่าเป็นน้องเนี่ยคนจะเจ้าภาพจัดงานเข้าใจป่ะแต่นั่นคือผมบอกว่านี่คือโอกาสในการปฏิบัติถึงเวลาแล้วแล้วผมก็ลาออกงานแล้วก็บอกภรรยาว่าลาออกงานแล้วนะตัวเองรับใช้พระเจ้าเราไปเป็นศรีบาลภรรยาพูดเหรอ
โอเคแล้วแต่นี่คือสิ่งที่ได้รับคำตอบว้าวนั่นก็จะเป็นเหตุที่ผมยังยืนอยู่ในวันนี้เอเมนพบผมถือว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นโอกาสทองดังนั้นพี่น้องมีคนหลายคนถามผมว่าอาจารย์ไม่เบื่อนั่งพูดตั้งแต่เช้ามืดและยังพูดอีกแล้วคุณอย่าได้เผลอถามผมนะถ้าคุณเต็มใจที่อยากจะถามถ้าคุณอยากเต็มใจที่อยากจะรู้ผมคุยข้ามคืนได้แล้วผมก็คุยมาแล้วด้วยแล้วก็ทำจริงๆด้วยถ้ายิ่งคุณยิ่งหิวกระหายมากเท่าไหร่ผมจะยิ่งไหลเปรี้ยออกมาหมดเลยคุณรู้ป่ะแล้วผมทำจริงๆแล้วผมไม่เบื่อคุณเลยผมกลัวคุณจะเบื่อผมนะเพราะเป็นโอกาสทองผมในการที่ได้รับใช้พี่น้องเหมือนกับผมได้รับใช้พระเจ้ายิ่งเห็นคุณรักพระเจ้ายิ่งเห็นคุณเติบโตในพระเจ้ายิ่งเห็นคุณได้รับการอวยพรจากพระเจ้ายิ่งคุณได้มีนะครับผมไม่เคยอิจฉาคุณเลยนะเข้าใจป่ะแต่มีแต่จะเป็นห่วงว่าทำถูกต่อสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าหรือทำผิดแล้วก็จะอยากจะเตือนคุณอยากจะสอนคุณอยากจะช่วยคุณให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าผมจะบอกให้ต่อให้ผมอยู่บ้านนะฮะห้องแถวนะเป็นทาวน์เฮาส์นะและคุณอยู่บ้านเดียวนะ5ชั้นนะอยู่อย่างคฤหาสน์นั่งกิ้งนะนอนบนพรมเพราะพระเจ้าอวยพรคุณผมจะไม่อิจฉาคุณเลยถ้าคุณเป็นคนรักพระเจ้าจากการที่ผมสอนคุณนะจากการที่ทำให้คุณรักพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรคุณนะและผมยังนอนห้องนะห้องอะไรมั้ยผมยังนอนทาวน์เฮาส์อยู่นะผมก็ภูมิใจในตัวคุณคุณรู้ป่ะผมภูมิใจที่คุณเชื่อฟังนะถ้อยคำของพระเจ้านะจากการสอนของผมและทำให้พระเจ้าอวยพรคุณอย่างมหาศาลในธุรกิจของคุณในงานของคุณเข้าใจป่ะเพราะทั้งหมดนี้ผมผ่านมาแล้วจริงๆเข้าใจไหมผมรู้อย่างเดียวว่าการได้รับใช้พระเจ้ามันเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองการได้สร้างคนให้เชื่อการได้สร้างคนให้นมัสการพระเจ้าการได้บอกให้คนและพวกเขาภูมิใจในพระเยซูนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเขาไปติดกับพระเยซูเขารักกับพระเยซูเขาอุทิศชีวิตให้กับพระเยซูและเขายกย่องพระเยซูไม่ต้องยกย่องสังวรเลยครับไม่มีปัญหาเลยว้าวดีมากเลยผมถือว่าผมได้รับใช้พระเจ้ายอดเยี่ยมแล้วคุณจะไม่ใส่ชื่อผมนะแต่คุณเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าคุณไม่ต้องเอ่ยว่าเนี่ยโตมาได้เติบโตมาได้เพราะคนเนี้ยคุณไม่พูดเลยเติบโตมาได้เพราะถ้อยคำของพระเจ้าเติบโตขึ้นมาได้เพราะพระเจ้าเพราะพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะผู้รับใช้คนหนึ่งคนไหนก็ไม่รู้นะรับใช้ก็ผมยังภูมิใจเลยเข้าใจป่ะเหตุผลเดียวคือว่าผมตั้งใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่พระเจ้าชอบพระทัยแล้วก็พูดในสิ่งที่พระเจ้าพึงพอพระทัยเอเมนแล้วก็สร้างคนให้รักพระองค์ดังนั้นผมชอบคำพูดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่าใช่แล้วข้าพระเจ้าควรจะด้อยลงแล้วพระองค์ควรจะสูงขึ้นเอเมนและนี่คือความภูมิใจถูกแล้วที่เจ้าไม่ตามเราเจ้าไปตามพระบุตรของพระเจ้าใช่เลยใช่เลยเอเมนฮาเลลูยาดังนั้นพี่น้องผู้รับใช้ของพระเจ้าจะมีความยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นสนองตอบความต้องการต่างๆของพวกเขาและพันธกิจของเขาก็คือปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีและเราควรจะมีท่าทีแบบนี้ปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีมา8โมงครึ่งด้วยความยินจ่ายราคาเพื่อไปค่ายจ่ายราคาเพื่อไปเอ็นคาวเตอร์ไปเลยอีกคอนเฟอเรนซ์จ่ายราคาเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติพระเจ้าได้อย่างดียอดเยี่ยมอาเมนด้วยความยินดีฮาเลลูยาทำไมรู้ไหมผู้รับใช้พระเจ้ามีความปิติยินดีก็เพราะว่า
พวกเขารักองค์พระผู้เป็นเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์เจ้าได้รับโอกาสของการกลับมามีชีวิตใหม่ได้หลุดพ้นจากโทษแห่งความตายนิรันดร์เขาจึงเต็มใจที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนผมจะบอกอะไรให้คนที่ไม่ได้ถูกนำมาด้วยข่าวประเสริฐแท้พวกเขาไม่รู้จักการปฏิบัติพระเจ้าแต่เขาจะรู้จักอย่างเดียวว่าพระเจ้าต้องช่วยให้เขามั่งคั่งมั่งคั่งแล้วเขาต้องเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดูดีแต่สำหรับคนที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรพระองค์เจ้าแต่ทำทุกสิ่งถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติทำทุกสิ่งและพระองค์เป็นผู้นั้นที่จะได้รับเกียรตินี้และพระองค์เป็นผู้นั้นที่จะได้รับการปฏิบัติผ่านทางชีวิตของข้าพระองค์อาเมนพี่น้องรู้ป่ะเขาซาบซึ้งในพระคุณและก็ยินยอมที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดชีวิตด้วยสุดกำลังและด้วยสุดความคิดของเขาและเขาก็รู้อีกว่าในโลกนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเขากลับบ้านเขาจะได้รับอย่างภาคภูมิใจและจะไม่อับอายเลยอาเมนดังนั้นพระเยซูก็เลยทรงสัญญาว่าอย่างนี้พระบิดาจะประทานเกียรติและรางวัลให้แก่ทุกคนที่รับใช้พระเยซูหรือรับใช้พระองค์อีกครั้งพระบิดาจะประทานเกียรติและรางวัลแก่ทุกคนที่รับใช้พระเยซูยอห์นบทที่12ข้อที่26และอาจารย์เปโตรก็กล่าวว่าพระองค์จะไม่ทรงเลือกการงานที่ท่านทำหรือไม่ลืมขอโทษไม่ใช่เลือกขอโทษจริงๆอ่านผิดนะฮะมันตื่นเต้นคือว่าอาจารย์เปโตรว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมการงานที่ท่านทำหรือไม่ทรงลืมที่ท่านรักพระองค์และช่วยเหลือเพื่อคริสตชนจะได้รับความเป็นไทยเอเมนหรือได้รับความรอดทำให้ผู้คนรักพระเจ้าทุกสิ่งที่คุณทำพระเจ้าไม่ลืมอาเมนเมื่อคุณไปนำคนใครไม่เห็นคุณใครไม่ชมคุณไม่มีปัญหาและใครไม่ชมผมไม่มีปัญหาแต่ผมชอบถามน้องสาวคือผมอยากจะช่วยผู้คนให้มีท่าทีที่ถูกผมอยากให้ผู้รับใช้พระเจ้านะตั้งใจจริงในท่าทีที่ถูกเท่านั้นเองในฐานะเป็นทีมเดียวกันอาเมนผมอยากช่วยคุณให้เป็นผู้รับใช้ที่ดีรับใช้พระเจ้าอย่างยอดเยี่ยมในฐานะเป็นทีมเดียวกันฮาเลลูยาพี่น้องผมอยากพี่น้องได้เรียนรู้ว่าพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่10นะครับนั่นคือบอกว่าพระองค์จะไม่ลืมใดๆแล้วแต่ที่คุณทำอาเมนพี่น้องลองนึกดูนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคริสเตียนเพียง 10% จากที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกจริงจังกับบทบาทของตนเองในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าแท้พี่น้องลองคิดดูนะลองนึกกึดดูภาษาเหนือบอกกึดลองนึกดูถ้าผู้เชื่อในโลก7เพียงแค่ 10% จริงจังต่อการนะกระทำตามบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้รับใช้แท้จะเกิดสิ่งดีขึ้นมากมายเพียงใดคุณเต็มใจที่จะเป็นหนึ่งในจำนวน 10% นั้นหรือเปล่านี่คือคำถามหรือก็ตอบง่ายว่ามันไม่สำคัญอะไรแต่ผมขอบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะมีความรู้ประมาณไหนอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยพวกนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะพระเจ้าสามารถใช้คุณได้ทุกคนเอเมนคุณจะอ่านหนังสือไม่ออกพระเจ้าก็ใช้คุณได้เพราะคุณมีความจดจำที่ดียอดเยี่ยมถ้าคุณเริ่มประพฤติและก็คิดอย่างผู้รับใช้และมีท่าทีอย่างที่บอกมานี้พี่น้องรู้ไหมอัลเบิร์ตอัลสไตน์ไม่ใช่อัลเบิร์ตสไวเชอร์นะครับกล่าวว่า
คนจำพวกเดียวที่มีความสุขจริงๆก็คือคนเหล่านั้นที่ได้เรียนรู้จักที่จะรับใช้อาเมนฮัลโหลตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันในฐานะที่คุณจะเป็นผู้ให้พระเกียรติแด่พระเจ้าในฐานะที่คุณจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอาเมนพระเจ้าให้โอกาสคุณแล้วผมอยากให้คุณยืนขึ้นผมอยากให้คุณได้ตอบสนองและผมจะบอกคุณว่าตอนนี้คริสตจักรกำลังสร้างนะครับมีกระบวนการสร้างผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเรากำลังพาพี่น้องทุกคนในคริสตจักรเข้ากระบวนการในการที่จะเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเรากำลังให้กำเนิดกระบวนการนั้นนะครับในนิมิตของการสร้างสาวก12คนผมอยากจะเชิญชวนคุณที่จะร่วมการที่จะเข้ากระบวนการที่จะสร้างชีวิตของตนเองเพื่อรับโอกาสทองในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องผมไม่อยากให้คุณกลับไปหาพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้จะรายงานว่าอะไรนอกจากพูดได้คำเดียวว่าเพราะว่าปัญหามันลุมเล้าเพราะว่าลูกเอาตัวไม่รอดไม่มีอะไรดีพอผมไม่อยากให้คุณได้กล่าวต่อพระพักตร์ของพระเจ้าแบบนี้ในวันนั้นแต่คุณกล่าวว่าลูกทำสิ่งนี้ลูกทำสิ่งนี้ลูกทำสิ่งที่พระองค์ชอบพระทัยลูกทำสิ่งนี้สำเร็จลูกทำสิ่งนี้ที่พระองค์มอบหมายลูกทำอย่างนี้ที่พระองค์มอบหมายให้สำเร็จเอเมนเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของคุณว่าพระเจ้าต้องการใช้คุณและคุณได้รับโอกาสทองของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าบัดนี้พระองค์หยิบยื่นให้แก่คุณแล้วขอให้คุณตอบสนองพระคำของพระเจ้าในเวลานี้เชิญครับจงคิดอย่างผู้รับใช้หรือพูดง่ายๆจงคิดแบบเดียวกับที่พระเยซูคิดหรือพระเยซูทำหรือพูดง่ายๆตัดสินใจที่จะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูในขณะที่พระองค์มาทำพระราชกิจในโลกนี้นั่นคือคุณนั่นคือคุณและคือเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้ากำลังร้องเรียกในใจของคุณและผมอยากให้คุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในสิ่งนี้ที่จะลุกขึ้นพัฒนาชีวิตเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ที่ทรงประสิทธิภาพเพราะพระเจ้าเลือกคุณไว้แล้วเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของคุณเพราะพระเจ้าเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการปฏิบัติพระเจ้าได้ดีคุณเป็นหนึ่งในทีมแห่งการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและคุณจะเป็นบุคคลที่กระทำให้พระองค์ได้รับพระเกียรติและพระเจ้าจะดูแลชีวิตของคุณอย่างดียอดเยี่ยมผมอยากจะบอกคุณอีกว่าขอให้คุณเปิดหัวใจรับเอาแนวความคิดท่าทีแบบเดียวกันกับพระเยซูเข้ามานั่นก็คือพระองค์รักคนหลงหายและพระองค์มีนิมิตที่อยากจะให้ทั้งโลกมาถึงความรอดมาอยู่ในความปลอดภัยออกจากโทษแห่งการพิพากษาจากของพระเจ้ามาอยู่ในการดูแลนะอันปลอดภัยของพระองค์นั่นคืองานของเราคือตอบรับพระมหาบัญชาของพระเจ้าและคริสตจักรกำลังให้คุณมีนิมิตที่จะพิชิตโลกโดยยุทธวิธีของการสร้างสาวก12คนดูแล12คนและตอนนี้คริสตจักรกำลังพากันให้พวกเราเข้ากระบวนการนี้และก็รักคนหลงหายผมอยากให้คุณได้อธิษฐานต่อสิ่งที่ผมตอบกล่าวนี้ในแนวความคิดแบบผู้รับใช้และคิดแบบผู้รับใช้ในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตั้งคุณไว้แล้วขอเชิญคุณอธิษฐานครับ
ผมจะจบลงด้วยคำถามนี้ฉันมักจะห่วงว่าคนอื่นต้องรับใช้ฉันหรือว่าฉันมักจะหาหนทางที่จะรับใช้คนอื่นคุณอยู่ในคำถามไหนอีกครั้งฉันมักจะห่วงว่าคนอื่นต้องรับใช้ฉันหรือว่าฉันมักจะหาหนทางที่จะรับใช้คนอื่นข้าแต่พระบิดาเจ้านับจากนี้ไปขอพระเจ้าให้แนวความคิดเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถือกำเนิดขึ้นในจิตใจและในความคิดของทุกคนในฐานะผู้เชื่อในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าและให้หัวใจของความรักผู้คนหลงหายรักมวลชนรักผู้คนมากมายที่ยังไม่ได้มาถึงซึ่งความรอดเกิดขึ้นในหัวใจของเขาทุกคนการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ภาระแต่มันคือโอกาสที่พระเจ้าหยิบยื่นให้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดไม่มีโอกาสไหนดีเท่ากับการได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจทุกคนให้มองเห็นและเราจะสร้างสาวก12คนและเราจะดูแล12คนสร้างเสริมเขาเหมือนดังลูกเพื่อจะให้เขาเติบโตขึ้นและไปดูแลและสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกอีกคนละ12คนบัดนี้ขอพระองค์เจ้าได้ทรงใส่พระใจแบบเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์สร้างสาวก12คนเรากำลังทำตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำมีหัวใจแบบเดียวกันเราเปิดหัวใจออกและให้คริสตจักรของพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นศีรษะขอให้ขับเคลื่อนทุกความคิดของพระองค์ลงมายังคริสตจักรของพระองค์เจ้าปกครองครอบครองคริสตจักรของพระองค์นับแต่นี้ไปอธิษฐานกับพระองค์เจ้าทุกคนจะได้รับการอบอุ้มดูแลทุกคนจะได้กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เขาและจะเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นและเราจะเห็นคริสตจักรเต็มไปด้วยผู้คนนับพันนับหมื่นนับแสนและนับล้านผู้คนมากมายจะมาถึงความรอดผ่านทางชีวิตของเขาในวันนี้ขออวยพรที่คำอธิษฐานของเขาที่ตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้าจะสำลิดผลขอพระองค์ทรงนำความสำเร็จมายังชีวิตของทุกคนในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าที่จะได้ปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นให้เติบโตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าคนแล้วคนเล่าอธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะเราจะไม่กลับไปเป็นคริสตจักรแบบเดิมอีกแต่เราจะเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิมิตของการสร้างสาวก12คนปกครองและสร้างให้12คนไปสร้างคนอื่นอีกคนละ12และเป็นคริสตจักรแห่งการทวีคูณชีวิตจิตวิญญาณแท้ขององค์พระเจ้าอวยพรทุกคนให้สำเร็จในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าอวยพรนะครับคุณเป็นคนที่พระเจ้ารักอย่างยิ่งเอเมนครับ